ยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่มีใครห้ามไม่ให้กลับนะครับก็กลับได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งที่ไม่กลับเนี่ยเพราะว่าหนีคดีไม่ได้เพราะคนไม่ให้กลับหรือประเทศไทยไม่ให้กลับนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านนะว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่ว่าทำอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องเกรงใจประชาชนบ้างเพราะว่าหลักกฎหมายบ้านเมืองมันมีอยู่หลักผิดก็ต้องรับผิดถูกก็ต้องรับถูกมันมีอยู่สำหรับประเทศของเราจะมาทำลายเหยียบย่ำมันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าวันหนึ่งมันก็จะย้อนกลับมานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ก็ขอฝากเตือนไว้นะครับไม่ได้มีอะไรอคติส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับผมว่าอย่าไปทำลายกระบวนการยุติธรรมอีกเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายเพราะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนเขารู้สึกมากเขาก็จับตาดูอยู่นะครับอย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่พูดแล้วเขาไม่รู้สึกเขาไม่เจ็บปวดบ้านเมืองจะอยู่ได้ก็โดยหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งเหมือนนายกพูดแต่นายกไม่ได้ทำบ้านเมืองจะอยู่ได้เนี่ยถูกก็ต้องถูกผิดก็ต้องผิดถ้าทำผิดเป็นถูกมันจะอยู่กันยังไงครับก็เท่ากับส่งเสริมการทำผิดและประเทศมันจะไปยังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องตระหนักต้องช่วยกันสร้างคุณยิ่งรักเองก็ต้องช่วยสร้างด้วยนะครับรัฐบาลต้องรับผิดชอบผมก็ไม่เคยไปวิจารณ์นอกเหนือจากรัฐบาลเพราะผมเป็นฝ่ายค้านผมก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารัฐบาลไม่รู้เห็นเป็นใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันต้องนับหนึ่งที่รัฐบาลด้วยนะครับกรณีคุณทักษิณนี่เป็นข้อมูลที่ฝ่ายค้านมาอภิปรายได้ไหมคะผมไม่ขอตอบได้ไหมครับเหมือนกับที่ผมเรียนไปแล้วขอให้มีมติซะก่อนว่าจะตัดสินใจดำเนินการในทางไหนนะครับจริงๆหลายคนก็มีข้อว่าจริงๆแล้วมันเป็นการดีลกันมาให้เสร็จแล้วสำหรับการกลับบ้านผมไม่ทราบครับผมมองปรากฏการณ์ทั้งหมดในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่รักความยุติธรรมเช่นเดียวกับคนจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอยากเห็นถูกเป็นถูกอยากเห็นผิดเป็นผิดเพราะว่าเราเคยออกกฎหมายล้างผิดและสุดท้ายบ้านเมืองเสียหายยับเยินมาแล้วตอนพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยเราอย่าทำให้มันซ้ำรอยอีกนี่คือหัวใจสำคัญ